มากันที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีค่ะก็เตรียมที่จะเดินทางเข้าไปรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและจะเดินทางไปรายงานตัวที่รัฐสภาขณะเดียวกันค่ะก็ได้กล่าวถึงการจัดตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีด้วยว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของรัฐมนตรีคนนอกค่ะขณะที่ตำแหน่งประธานและรองประธานสภานั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรคค่ะในวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1พรรคเพื่อไทยและว่าที่นายกรัฐมนตรีนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อรับใบประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.จากนั้นจะเดินทางไปแสดงตนที่รัฐสภาโดยเมื่อช่วงเช้าค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้เดินทางเข้าไปยังที่ทำการพรรคเพื่อไทยโดยได้กล่าวถึงการที่คนนอกจะมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่ายังไม่ได้มีชื่อไว้ในใจและยังไม่ทราบได้ว่าจะมีกี่กระทรวงที่เป็นคนนอกโดยในส่วนของรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจะเป็นคนนอกหรือไม่นั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าหากแก้ปัญหาได้ก็ถือว่าเหมาะสมส่วนการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะเป็นการหารือร่วมกันภายในพรรคส่วนส.ส.ที่เป็นแกนนำคนเสื้อแดงก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อบุคคลใดก็ได้โดยจะต้องพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีพื้นฐานในงานสภาแต่ทั้งนี้ค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพรรคและไม่ต้องมีการหารือกับพันตำรวจโททักษิณแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าเป็นกลไกของพรรคที่ต้องผ่านในเรื่องของคณะกรรมการอยู่แล้วค่ะคงต้องให้เวลาตรงนั้นก่อนนะคะเข้าจากผ่านคณะกรรมการแล้วจะต้องหารือกับคุณทักษิณได้ไหมคะเพื่อจะเกิดความไม่ค่ะทั้งหมดก็จบที่เมืองไทยค่ะรวมถึงคณะกรรมการก็เป็นผู้ที่มีการสรุปทั้งหมดค่ะที่สำคัญก็คงต้องเป็นผู้ที่ผ่านงานสภามานะคะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็มีพื้นฐานที่จะเข้าใจในเรื่องของงานสภาค่ะครับทางนี้หลังจากที่รายงานตัวกับกกต.และรัฐสภาแล้วนะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ระบุว่าจะทำหน้าที่ของส.ส.โดยร่วมประชุมนโยบายและต้องรอผลหลังจากกกต.รับรองส.ส.ทั้งหมดภายในกรอบเวลาจึงเดินหน้าในส่วนของนโยบายพรรคต่อไปอย่างไรก็ตามครับในช่วงเช้านางสาวยิ่งลักษณ์ได้เปิดโอกาสให้คณะทูตจากยูนิเซฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอกจากนี้จะเข้าร่วมประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ในเวลา 15:00 น.วันนี้ครับขณะที่นายสุเทพเทือกสุบรรณรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ระบุเขาว่าเป็นเรื่องที่ดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์นั้นออกมาห้ามปรามกลุ่มคนเสื้อแดงว่าไม่ควรกดดันการทำหน้าที่ของกกต.ล่าสุดค่ะทางกกต.นั้นก็ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ไปแล้ว402คนยังเหลือว่าที่ส.ส.ที่ยังไม่ได้รับการรับรองอีก128คนรวมถึงแกนนำคนเสื้อแดงทั้งนายจตุพรพรหมพันธ์นายณัฐวุฒิไสยเกลือนายพายัพปั้นเกตและนายการุณโหสกุลซึ่งในวันนี้กกต.ก็ยังมีการประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องต่อจากวันนี้ด้วยค่ะ